ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณานีรัตน์เพจิตสมาชิกวุฒิสภาค่ะต้องขอบคุณทางกสทช.แล้วก็กตป.นะคะที่มานำเสนอรายงานในวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดว่าเราคงทราบดีนะคะว่ากสทช.เองเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ในฐานะที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมการสื่อสารของประเทศนะคะเมื่อเทียบกับงบประมาณที่กสทช.ใช้เนี่ยซึ่งมีเป็นจำนวนเงินจำนวนมากเลยนะคะรวมถึงงบดุลการในต่างประเทศทั้งกสทช.เองหรือกตป.เองนะคะที่ใช้งบประมาณจำนวนมากดิฉันเองมีข้อกังวลนะคะแล้วก็มีคำถามที่จะฝากถึงท่านนะคะเช่นประการแรกนะคะในเรื่องของการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมข้อมูลข่าวสารนะคะที่ฉันอยากทราบว่ากสทช.เนี่ยมีมาตรการในการพิจารณาการออกคำสั่งให้จำกัดหรือปิดกั้นเนื้อหาบางประเภทอย่างไรนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะกรณีเป็นข้อความนะคะที่ประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยสุจริตนะคะที่กสทช.อาจมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงทำให้คือเรื่องเนี้ยเลยทำให้มันเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตของประชาชนนะคะประการที่สองนะคะในเรื่องของการตรวจสอบและการติดตามการสื่อสารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากสทช.เนี่ยอาจมีบทบาทในการสนับสนุนการติดตามการสื่อสารของประชาชนหรือการบล็อกแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลนะคะในโทรศัพท์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ประชาชนใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เป็นการกำกับดูแลโดยสารนะคะก็อาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวรวมถึงสิทธิในการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลอย่างอิสระของประชาชนด้วยในส่วนของข้อมูลที่ถูกนำไปเผยแพร่ทั้งในภาคข่าวทีวีแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะดิฉันยังไม่ค่อยเห็นนะคะว่ากสทช.เนี่ยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายนะคะในรายงานของกตป.เองเนี่ยก็ได้ระบุไว้นะคะว่ามีการร้องเรียนในเรื่องการเผยแพร่นะคะข้อมูลนะคะหรือว่าเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะหรือกรณีผู้หญิงก็แล้วแต่ที่ท่านระบุจำนวนเรื่องร้องเรียนไปถึง 30.16% นะคะในกรณีเรื่องที่เกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศสภาพเนี่ยค่ะถ้าหากว่าท่านลองไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีนะคะท่านจะเห็นเลยนะคะว่ามีผู้หญิงไปนั่งร้องห่มร้องไห้เนื่องจากว่าคลิปที่เป็นคลิปส่วนตัวเนี่ยนะคะถูกเผยแพร่ไปและไม่สามารถที่จะยุตินะคะหรือว่ายับยั้งการแพร่กระจายเหล่านั้นได้นะคะในต่างประเทศนะคะเรื่องแบบนี้ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเป็น10ปีอะค่ะตั้งแต่เด็กยังเล็กนะคะจนทั้งโตนะคะพอเซิร์ชชื่อเข้าไปดูใน Google น่ะเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศจะปรากฏขึ้นมาเลยแล้วมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นตราบาปที่ติดตัวเด็กตลอดไปนะคะในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศในยุโรปเนี่ยก็ได้มีการคุ้มครองผู้เสียหายนะคะโดยหน่วยงานรัฐที่ควบคุมสื่อนะคะโดยมีนโยบายที่เรียกว่า right to be forgotten หรือสิทธิที่จะถูกลืมนะคะโดยเขาจะขอความร่วมมือจากบริษัทนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะเช่น Google เป็นต้นนะคะให้ลบข้อมูลเหล่านั้นออกไปนะคะทำให้เมื่อเวลาที่เด็กโตขึ้นเนี่ย ข้อมูลแบบนั้นเนี่ยจะไม่ตามกลับมาหลอกหลอนอีกนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะในฐานะของบริษัทต่างๆที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการที่จะผลิตหรือว่า
ขายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเข้าในเขตขอบเขตของเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งบริษัทธุรกิจเองเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งตรงนี้เรียนเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็กสทช.น่าจะพิจารณาในการที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งนะคะที่จะปกป้องผู้เสียหายนะคะดิฉันขอพูดสั้นๆในเรื่องคอนเซ็นเตอร์นะคะฉันเองก็คือฉันคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เคยถูกรบกวนนะคะจากคอนเซ็นเตอร์นะคะไม่ใช่คอนเซ็นเตอร์วิชาชีพอย่างเดียวนะคะท่านแม้แต่ข้อความสั้นชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะคะถ้าลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์คำว่าพนันออนไลน์เข้ามาเต็มเลยค่ะแม้แต่บางทีเนี่ยพนันออนไลน์เว็บไหนดีอะไรแบบนี้ฉันคิดว่าแล้วคนที่จะถูกล่อลวงเข้าไปเนี่ยโดยมากเขาจะเป็นเด็กและเยาวชนเพราะงั้นเรียนคิดว่าตรงนี้กสทช.ควรที่จะมีมาตรการที่เข้มข้นนะคะมากกว่านี้นะคะดิฉันเองยังเห็นนะคะว่ากตป.เองเนี่ยก็น่าที่จะมีข้อเสนอแนะนะคะต่อกสทช.ในเรื่องของการเยียวยาเช่นการนำคนผิดมาลงโทษการนำคนผิดมาลงโทษฉันไม่ได้หมายถึงตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่ไปรับจ้างแต่ว่าฉันหมายถึงคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะคนที่มีบทบาทอย่างมากในการที่จะไปตั้งเซลไซต์ในสัญญาณโทรศัพท์ในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแบบนี้ฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความสั้นนะคะหรือว่าเรื่องของคอนเซ็นเตอร์เหล่านี้นอกจากสร้างความเดือดร้อนรำคาญเสียเวลาเสียทรัพย์สินนะคะท่านบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะรับโทรศัพท์เลยด้วยซ้ำไปเวลามีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาสุดท้ายเนี่ยนะคะที่ฉันอยากจะฝากไว้นะคะว่าคือฉันคิดว่าปัญหาภายในของกสทช.เนี่ยเป็นที่วิจารณ์อย่างมากนะคะจากผู้คนในสังคมซึ่งมันอาจจะมาจากความไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะความไม่โปร่งใสซึ่งเรื่องนี้ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จะทำให้มีส่งผลนะคะให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นและศรัทธาในการทำหน้าที่ของกสทช.ค่ะขอบพระคุณค่ะ